สะกดจิตรักษาโรคต่างๆในโรงพยาบาลนะครับผมอาจารย์แซมสะกดจิตนะครับผมสะกดจิตคนไข้ในโรงพยาบาลต่างๆมา8ปีนะครับ 3,000 กว่าคนตอนนี้คนไทยมีความเครียดสูงนะครับผมอยากเชื้อเชิญให้คนไทยมารับการบำบัดด้วยการสะกดจิตหยุดเครียดนะครับความเครียดเนี่ยมันอยู่คู่คนไทยมานานแล้วเราก็เก็บสะสมความเครียดเอาไว้เหมือนขยะใต้พรมนะครับครับคือจริงๆแล้วถ้าเรารู้กระบวนการของร่างกายของเราก็คือจิตเป็นเจ้านายร่างกายเป็นลูกน้องเนี่ยจิตสั่งสมองสมองสั่งร่างกายทุกอย่างแท้ทั้งสิ้นเนี่ยล้วนมาจากจิตใจทั้งสิ้นเลยจิตใจที่นี้ก็คือจิตใต้สำนึกเรามีสองคนในร่างเดียวกันเราสะกดจิตสำนึกตัวเองอยู่แต่จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเราสะกดเองไม่ค่อยได้นั้นเราก็เลยต้องให้มานัดจิตบำบัดเนี่ยช่วยสะกดจิตใต้สำนึกของเราก็คือสะกดจิตก่อนที่จะมาถึงสมองนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับไม่มีความสุขจุกจิกยุ่ยจี้ขี้บ่นย้ำคิดย้ำทำกลัวที่แคบกลัวเข็มฉีดยากลัวสำลีเป็นนักร้องแต่กลัวไมโครโฟนไม่มีความสุขหรือว่าไม่มั่นใจติดอ่างอาการอย่างเงี้ยมาจากฮอร์โมนซึ่งมาจากจิตทั้งสิ้นนะครับเราแก้ที่ฮอร์โมนเราเปลี่ยนวิธีการหลังของฮอร์โมนด้วยการสะกดจิตครับพี่นี่คือการรักษาบำบัดที่ต้นเหตุความเครียดถ้าเราสะสมมากๆเนี่ยมันทำให้เราเกิดการไม่มีความสุขพัฒนาไปสู่การเป็นซึมเศร้าเป็นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วและอาจจะฆ่าตัวตายในที่สุดนะครับการสะกดจิตไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือการรักษาในระดับการรักษาที่อาจารย์แซมไม่ได้ทำคนเดียวในโลกนะครับที่ยุโรปญี่ปุ่นอเมริการัสเซียและอีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำการรักษาด้วยการสะกดจิตมานานแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยนะครับการสะกดจิตอาจจะดูเป็นข้อดีข้อเสียนะครับแต่ว่าเราเน้นเรื่องการสะกดจิตรักษาโรคนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทดลองมาตลอดชีวิตนี้การลดความเครียดด้วยการต่างๆนะครับไปหาอะไรอร่อยๆกินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งแล้วถ้าความเครียดยังไม่หายเครียดนะครับหรือการไปนั่งสมาธิแล้วความเครียดยังมีอยู่นะครับลองมาหยุดเครียดด้วยการสะกดจิตดูนะครับแล้วก็ผมจะลองตีเสียงระฆังสะกดจิตให้ดูนะครับนี่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เราใช้สะกดจิตในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ครับThank you.